เวลาเกิดคดีอาชญากรรมต่างๆแม้นักสืบและตำรวจในหนังหรือซีรีส์จะสามารถไขคดีและจับคนร้ายได้อย่างง่ายดายแต่นั่นก็มาจากบทบังคับให้ชนะทั้งนั้นเพราะในความเป็นจริงการจับคนร้ายสักคนมันไม่ใช่แค่ชี้หน้าแล้วบอกว่าหมอที่ทำได้เลยแต่สำหรับบางคดีนั้นกลับสามารถหาตัวคนร้ายได้ง่ายกว่าที่คิดจนแม้แต่ตำรวจเองก็ยังงงไม่ใช่ว่าร่องรอยเบาะแสมันเยอะหรืออะไรนะครับแต่เป็นตัวคนร้ายนี่แหละที่หาเรื่องให้ตามมาจับเองมิดไนท์อาร์คายเอพิโซดนี้ขอพามาเปลี่ยนบรรยากาศจากคดีซีรีส์มาดูคดีสั้นๆ5เคสที่คนร้ายหาเรื่องให้เกมเองโดยที่ตำรวจไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยหรือให้พูดง่ายๆถ้าไม่โง่จริงมันไม่ทำก่อนจะไปฟังเรื่องราวในเอพิโซดนี้ผมอยากให้ทุกท่านกดไลค์และกด Subscribe เพื่อช่วยในการเปิดการสร้างรายได้และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมแล้วผมจะเล่าอะไรให้ฟังสำหรับคดีแรกนั้นจะเป็นเรื่องของธนบัตรปลอมผมว่าพวกคนคงรู้ดีอยู่แล้วการใช้ธนบัตรปลอมโทษมันไม่ใช่น้อยเลยและสมัยนี้ธนบัตรปลอมทั้งหลายก็ทำเนียนขึ้นทุกวันถ้าไม่ส่งดีๆคือพังแน่นอนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2011เมื่อนายไมเคิลแอนโทนีฟูลเลอร์ชายอายุ53ปีจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาได้เดินเข้าไปยังห้างวอลมาร์ทเพื่อซื้อเครื่องดูดฝุ่นและเตาไมโครเวฟเพื่อใครยังไม่รู้นะครับวอลมาร์ทเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตที่จะมีทั้งข้าวของเครื่องใช้แล้วก็อาหารต่างๆขายอยู่และกับ Tesco Lotus บ้านเรานี่นะครับโดยของที่นายไมเคิลซื้อมานั้นจะมีราคารวมทั้งหมด476เหรียญตีเป็นเงินไทยได้ราวๆ 16,500 บาททุกอย่างก็ดูตกกะปิดีจนกระทั่งเขาควักเงินออกมาจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐควักเงินออกมาเป็นล้านก็ว่าแปลกแล้วแต่ที่พีกว่านั่นก็คือธนบัตรที่นายไมเคิลเอาออกมาจ่ายนั้นเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าใบละ1ล้านดอลลาร์หรือถ้าให้พูดง่ายๆก็คือธนบัตรปลอมนี่นะครับเพราะธนบัตรที่มีมูลค่าสูงสุดเท่าที่หมุนเวียนในสหรัฐตอนนี้มีถึงแค่100ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งพนักงานที่คิดเงินนั้นก็โอเคกูเรียกตำรวจแป๊บนั่นเลยทำให้นายไมเคิลโดนตำรวจซิวไปอย่างรวดเร็วแถมยังต้องจ่ายค่าประกันตัวไปจำนวน 17,500 เหรียญหรือราว 620,000 บาทอีกต่างหากสำหรับคดีต่อมาผมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างที่เวลาต้องการจะจับตัวคนร้ายสักคนแล้วอยากให้ประชาชนส่งเบาะแสว่าหมอนี่อยู่ไหนตำรวจก็จะเอาภาพคนร้ายขึ้นประกาศจับออกสื่อและรูปพวกนี้ก็มักจะเป็นรุ่นในประวัติอาชญากรรมหรือเท่าที่หาได้และรูปพวกนี้นี่แหละที่ทำให้เกิดเรื่องในเคสนี้ขึ้นในปี2016นายโดนัลด์ชิปพักตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทำลายทรัพย์สินและวางเพลิงทางตำรวจเลยออกใบประกาศจับนายคนนี้เพื่อให้ประชาชนช่วยส่งเบาะแสซึ่งทางสน.ลิมารัฐโอไฮโอก็ได้นำรูปประกาศจับอันนี้ไปโพสต์ลงเพจ Facebook ของตัวเองเมื่อประกาศจับนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนอกจากประชาชนแล้วนายโดนัลด์ก็เห็นโพสต์ที่ว่านี้ด้วยแทนที่จะระวังตัวเองและหาทางหนีเพื่อไม่ให้ตำรวจเจอตัวหมอนี่กลับคิดว่ารูปแม่งกะจังวะก็เลยส่งหลังไมค์รูปมุมหลอดที่ของตัวเองไปให้ทางตำรวจพร้อมกับข้อความบอกว่าใช้รูปนี้เถอะรูปนั้นน่าเหี้ยมากและไม่ใช่แค่ส่งรูปใหม่ไปให้เท่านั้นเหมือนนายโดนัลด์อยากจะแก้ข่าวเรื่องหน้าตาตัวเองด้วยก็เลยโทรไปสถานีวิทยุเพื่อแถลงเรื่องที่เขาส่งรูปตัวเองไปให้ตำรวจด้วยโอ้เขาทำแบบนั้นมันไม่ถูกนะตอนที่ผมหนีคดีพวกเขาใช้รูปผมที่มุมนั้นหน้าเหมือนรูปมาจากการ์ตูนชั้นได้แคทไม่ก็เหมือนเจมส์เปล่าผมทนเห็นแบบนั้นไม่ได้หรอกและแน่นอนว่าพี่ตำรวจถูกใจสิ่งนี้เลยจะไม่โทษตำรวจตามไปจับตัวเขาได้ถึงที่รัฐฟลอริดามาถึงเรื่องนี้คือในโลกของอาชญากรรมนะครับมันจะมีผู้ร้ายสองประเภทประเภทแรกคือพวกที่รู้งานทำอะไรก็เงียบๆไว้จะได้ไม่เกมก่อนเวลาอันควรกับอีกพวกคือพวกปากสว่างทำอะไรต้องอวดต้องเป่าประกาศตลอดจะเรียกว่าเป็นสัญญาของคนยุคโซเชียลเลยก็ว่าได้อย่างเช่นคดีจากปี2015ของนายคริสโตเฟอร์วอลเลซชาวรัฐเมนวัย24ปีหมอนี่เพิ่งวิ่งหนีตำรวจหลังจากไปสดเครื่องโคลนจากที่ไหนสักแห่งมาพอหนีตำรวจมาจนพ้นก็เริ่มย่ามใจเลยโพสต์ลง Snapchat บอกว่าตัวเองหนีตำรวจมาได้และกำลังหลบอยู่ที่บ้านตัวเองในแฟร์ฟิลด์สำหรับ Snapchat นะครับจะเป็นแอปโซเชียลที่ใช้ลงวิดีโอสั้นๆและจะหายไปจากฟีดในระยะเวลาหนึ่งมันคล้ายๆกับฟีเจอร์สตอรี่บน IGซึ่งจริงๆแล้ว Instagram ก็ไปก๊อปฟีเจอร์นี้มาจาก Snapchat อีกทีแต่บังเอิญว่ามีผู้ติดตามเขาจำนวน2คนที่เป็นตำรวจก็เลยมีการตามรอยไปค้นถึงที่บ้านของเขาซึ่งหมอนี่ก็ไหวตัวทันอีกเลยหนีไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าแทนแต่มันก็ยังเสือกโพส Snapchat อีกว่ามันหลบอยู่ที่ไหนเอาเข้าไปและเมื่อตำรวจได้รับแจ้งเตือนโพสต์ใหม่ก็เลยเปิดทุกตู้ในบ้านดูจนกระทั่งเจอนายคริสโตเฟอร์พร้อมกับเครื่องโคลนที่ขโมยมาอยู่ในตู้เดียวกันและคงไม่ต้องเดาว่าหลังจากนี้เขาจะเจอกับอะไรมาต่อกันเรื่องที่4สำหรับคดีนี้ไม่แน่ใจว่าคนร้ายจะถือคติที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดหรือหมอนี่แค่หน้ามึนเฉยๆกันแ
คดีนี้มาจากปี2016เป็นคดีของนายอัลเบโดซาเบตราโลเปสพนักงานธนาคารจากรัฐแอริโซนาเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดียักยอกเงินมูลค่า 5,000 เหรียญหรือราว 170,000 บาทไทยตลอดระยะเวลา3เดือนที่เขาทำงานอยู่หลังจากที่รู้ตัวคนร้ายแล้วเขาก็ลาออกจากงานแล้วหนีไปที่เมืองฟินิกกระทั่งปี2018เขาก็ยังเป็นผู้ต้องหาหนีคดีอยู่แต่นายอัลเบโตไม่รู้เรื่องอะไรเลยออกไปร่อนใบสมัครหางานใหม่แถมงานที่สมัครไปก็ได้เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานให้กับกรมตำรวจงานก็อารมณ์ประมาณรับสายแจ้งเหตุ911นั่นแหละแต่ก็มีคนสังเกตว่าหมอนี่ชื่อและโปรไฟล์คุ้นๆยังไงชอบกลถึงจะรู้ว่าใช่แต่ถ้าจะแหกไปจับเดี๋ยวก็ไก่ตื่นซะก่อนตำรวจเลยใช้วิธีการล่อซื้อโดยการโทรไปเรียกมาสัมภาษณ์งานมันซะเลยแถมนายอัลเบโตก็เชื่อซะด้วยนะเลยแต่งตัวไปอย่างดีเพื่อรับการสัมภาษณ์งานแล้วก็ถูกรวบตัวจับเข้าสังเตตามระเบียบสำหรับคดีสุดท้ายนั้นโดยส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าพวกนิยายทั้งหลายจะเขียนจากจินตนาการแต่ในความเป็นจริงแล้วหลายๆอย่างในนิยายมักจ้างอิงมาจากของจริงโดยเฉพาะในนิยายแนวอาชญากรรมที่ต้องใส่รายละเอียดให้ดูสมเหตุสมผลมากกว่านิยายทั่วไปและบางจุดนั้นก็อาจจะมาจากประสบการณ์ตรงของผู้แต่งก็เป็นได้คริสเตนบาลาเป็นนักเขียนนิยายในอาชญากรรมชาวโปแลนด์ผลงานของเขาที่วางขายในปี2003ถือว่าเป็นนิยายขายดีระดับประเทศมีคนหามาซื้อมาอ่านกันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองจนกระทั่งมีตำรวจที่ได้อ่านนิยายเรื่องนี้รู้สึกว่าหลายๆอย่างในนิยายมันดูคุ้นๆคล้ายกับคดีฆ่าและทรมานของนายดาริอุสยานิซิลสกี้ที่พวกเขายังปิดไม่ลงแถมมันยังละเอียดมากๆจนรู้สึกว่าคนที่แต่งนิยายเรื่องนี้มันจะรู้ดีเกินไปหรือเปล่าวะเมื่อเห็นแบบนั้นตำรวจเลยพากันขุดคุยคดีนี้ขึ้นมาเผื่อว่าจะเจออะไรบ้างแล้วพวกเขาก็พบว่านายคริสเตนไม่ใช่แค่รู้จักแต่ยังเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจอนายดาริอุสตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยเท่านั้นยังไม่พอเขาจะเป็นคนที่นำมือถือของนายดาริอุสไปขายต่างหากเมื่อความจริงกระจ่างแล้วตำรวจก็พากันไปจับกลุ่มนายคริสเตนในทันทีนั่นทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกนานถึง25ปีอันนี้ก็ออกเวน่ากลัวไปหน่อยนะและทั้งหมดนี้ก็คือ5คดีสุดเฟลที่มันจะปิดไม่ได้เลยถ้าผู้ร้ายไม่หาเรื่องใส่ตัวไปซะก่อนแต่มันก็ดีตรงที่ช่วยตำรวจประหยัดเวลาใครคดีได้เยอะเพราะผู้ร้ายแบบนี้ไม่ได้โป๊ะแต่ให้เราจับกันได้บ่อยๆสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องเสียงขวัญเรื่องลึกลับและเรื่องเล่าดักดามากกว่านี้ก็สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่อง Midnight Archive แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับเพจ Facebook ของ Midnight Archive ด้วยนะครับ